คุณผู้ชมสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าจิมมี่หรือว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยแท้จริงแล้วตัวเขานั้นมีเงินอยู่กี่บาทกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหมีคลิปให้ทำเกี่ยวกับจิมมี่นี่คือเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ชมทำกี่คลิปก็ยังรู้สึกว่าแบบว่ามันยังมีคอนเทนต์ผุดออกมาให้ทำเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งพอผมพูดถึงมิสเตอร์บีสต์หรือว่าจิมมี่เนี่ยก็ต้องขึ้นชื่อเป็นยูทูบเบอร์รายต้นๆนะครับผมที่ดังมากๆในปัจจุบันและที่สำคัญเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แจกเงินเยอะมากๆในแต่ละคลิปนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามจิมมี่มาเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหแต่ละคลิปของพี่แกนี่คือแจกเงินเยอะมากคุณผู้ชมบางทีแจกเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะผมแสนนี่คือแบบแสนดอลลาร์นะแปลเป็นเงินไทยก็คือเป็นล้านนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยต้นคลิปแกเขียนว่าแกจะแจกเงิน 100,000 ดอลลาร์ใช่ปะแต่พอเราไปดูข้างในคลิปจริงๆอ่ะเฮ้ยแกไม่ได้แจกแค่ 100,000 เว้ยแกมีการแจกแบบว่าเงินเล็กๆน้อยๆให้กับคนอื่นๆด้วยใช่แบบว่ามีผู้ร่วมสนุกคนอื่นที่แบบว่าไม่ได้รางวัลไปหรือว่าเข้ามาร่วมนิดๆหน่อยๆแกก็อาจจะแจกแบบว่าคนละ 1,000 คนละ 5,000 อะไรเงี้ยคือแบบพอรวมกันใน1คลิปผมคิดว่าน่าจะหลายแสนเลยนะเว้ยคุณชมแต่ละคลิปนะครับผมทีนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วมิสเตอร์บีสต์เนี่ยแกมีเงินเท่าไหร่กันแน่วะว่าเหมือนแบบแกใช้แล้วไม่มีมันหมดสักทีนึงนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันคลิปนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์กันดูครับคุณผู้ชมว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยจะมีเงินอยู่กันกี่บาทกันแน่นะครับผมโอเคครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับผม YouTube ของ Mr. Beast เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์แบบคร่าวๆจากการที่ผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้1ล้านวิวเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ 30,000 บาทนะครับผม 30,000 บาทไทยนะผมขอแปลค่าเงินของคลิปนี้เป็นเงินบาทไทยแล้วกันนะเพื่อที่ผู้ชมจะได้เข้าใจได้ง่ายว่ามันเป็นเงินกี่บาทกันแน่นะครับผมพอเรามาดูค่าเงินของต่างประเทศอ่ะผมได้ข่าวมาบอกว่าคนไทยเอาจริงๆอะที่เขาบอกว่า1ล้านวิวได้ 30,000 บาทอะไม่จริงเว้ยจริงๆอาจจะได้แค่หมื่นกว่าบาทแต่ในของต่างประเทศเนี่ยเขาว่ากันว่าค่าแอดโฆษณาของต่างประเทศมันจะได้เงินเยอะกว่าคนไทยมากเลยเว้ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็น1ล้านวิวของต่างประเทศอาจจะได้เงินถึง 30,000 บาทอันนี้เป็นไปได้กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันได้เงินกี่บาทกันแน่เพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านของแอดโฆษณาอย่าง YouTube เนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะครับผมมันมีหลายปัจจัยเช่นแบบว่าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนประเภทไหนแล้วก็แอดที่จะเลือกมาลงในวิดีโอเนี้ยเขาก็จะแข่งกันท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเขาจะเป็นแอดตัวไหนที่แย่งเอามาลงแล้วก็จำนวนเงินจะลงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมีแบ่งสรรปันส่วนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้กับ YouTube กี่เปอร์เซ็นต์ให้กับยูทูบเบอร์ก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันออกไปนะครับผมซึ่งในทำให้เราเนี้ยไม่สามารถวิเคราะห์แบบเป๊ะๆได้ว่าเฮ้ยคลิปนี้มีวิวเท่ากับกี่ล้านกี่ล้านแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่แบบเป๊ะๆนะครับผมอันนี้ก็คือแบบวิเคราะห์แบบตรงๆเป๊ะๆบอกไม่ได้นะครับผมแต่ผมจะตีไปคร่าวๆประมาณว่า1ล้านวิวเท่ากับ 30,000 บาทของต่างประเทศก็แล้วกันนะครับผมทีนี้ YouTube ของ Mr. Beast เนี่ยจากที่ผมดูโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะเขาจะลงคลิปโดยประมาณ 1-2 คลิปต่อ1เดือนนะครับผมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยโอ้พี่มันนานไปหรือเปล่าเนี่ยแบบโอ้1เดือนลงแค่2คลิปเองมันไม่จุใจแต่จริงๆผมมองว่า Mr. Beast เขาวิเคราะห์มาแล้วนะผมเขาไม่เน้นปริมาณเว้ยแต่เขาเน้นคุณภาพแทนถ้าเกิดคุณชมสังเกตในคลิปของ Mr. Beast 1คลิปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ challenge เดียวนะอย่างที่แบบเราดูล่าสุดคลิปเครื่องบดไฮโดรเจนเวสรถ Lamborghini เราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาคงจะรถ Lamborghini เอามาบดแล้วก็แค่นั้นแต่จริงๆแล้วในคลิปเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นเยอะเลยว่าใช่แบบเอารถไปปาใส่กันมีแบบโอ้โหเยอะแยะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเราสามารถเอา1คลิปของ Mr. Beast อ่ะมาแตกเป็นคลิปย่อยๆได้อีกเยอะเลยเว้ยแต่ Mr. Beast เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาเลือกที่จะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดอัดรวมกันให้ได้1คลิปและให้คลิปเดียวนั้นไม่มีคุณภาพไปเลยนั่นเองนะครับผมทีนี้ผมขอย้อนกลับมาคุยเรื่องการคิดค่าเงินของยูทูบเบอร์ก่อนการคิดค่าเงินของยูทูบเบอร์จริงๆแล้วจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือได้มาจากค่าแอดโฆษณาของคนที่เอามาลงในคลิป YouTube นั้นนะครับผมกับอันที่2ก็คือได้มาจากค่าโฆษณาของสปอนเซอร์โดยตรงนะครับผมค่าแอดนี่ก็คือการที่ว่าเรากดคลิปไปใน YouTube แล้วก็อยู่ๆแบบมีโฆษณามาคั่นระหว่างดูคลิปหรือว่ามีโฆษณามาคั่นระหว่างก่อนที่คลิปจะเปิดขึ้นนั่นแหละคือเป็นค่าโฆษณาที่ได้มาจากแอดที่เราเห็นอันนั้นนะครับผมส่วนอันที่2คือค่าโฆษณาที่ได้จากสปอนเซอร์คืออะไรก็คือค่าโฆษณาที่มีสปอนเซอร์จ่ายให้เราพูดนั่นเองเช่นแบบมิสเตอร์บีสต์จะบอกว่าเอ้ยอย่าลืมไปกด Subscribe กับช่องตอมเมนครับผม
เพราะช่องตอนเม้งเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ตึ๊ดๆๆอันเนี้ยเท่ากับว่าผมเป็นคนจ่ายเงินค่าสปอนเซอร์ให้ Mr. Beast พูดชื่อผมหรือว่าแบรนด์สินค้าของผมในคลิปของเขานั่นเองครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะผมไม่ได้จ้างเขานะครับไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นโอเคคร่าวๆจะมี2อันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าค่าเงินจากค่าสปอนเซอร์เนี่ยผมวิเคราะห์ไม่ได้นะว่ามีเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการดีลระหว่าง Mr. Beast หรือว่าเอเจนซี่กับลูกค้านั่นเองครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าเรทการ์ดของ Mr. Beast ผมว่าน่าจะเยอะแน่นอน โอ้คุณผู้ชมดูแต่ละคลิปเขาดิปกติถ้าที่ผมทำงานสายยูทูบเบอร์หรือว่าสายออนไลน์มาใช่ปะเขาจะคำนวณจากยอดซับแล้วก็ยอดวิวเฉลี่ยของแต่ละคลิปเว้ยซึ่งผมดูยอดวิวเฉลี่ยของ Mr. Beast ของแต่ละคลิปเนี่ยมัน10ล้านวิวขึ้นทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเรทการ์ดของ Mr. Beast ของแต่ละคลิปผมคิดว่าเยอะแน่นอนคือแบบอาจจะแบบทายอินแค่30วิหรือแบบอาจจะไม่ถึงนาที1นาทีแล้วทั้งคลิปแบบเฉลี่ยไปผมคิดว่าเป็นล้านคุณผู้ชมบอกเลยเป็นล้านแน่นอนนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่คลิปของ Mr. Beast ผมเอาเฉลี่ยเป็น1เดือนแล้วก็คือ1เดือนล่าสุดนี้แล้วกันนะ1เดือนล่าสุดนี้ Mr. Beast จะลงไป2คลิปก็คือคลิปเมื่อเด็ก100คนมาทักผู้ใหญ่100คนชิงเงิน 500,000 เหรียญ นะครับผมแล้วก็คลิปเครื่องบด Hydrogen VS รถ Lamborghini คลิปแรกที่ว่าเด็ก100คนเนี่ยจะได้วิวไปทั้งหมด67ล้านวิวนะครับผมแล้วก็คลิปล่าสุดที่เพิ่งลงเมื่อ3วันที่แล้วได้วิวไปถึง41ล้านวิวนะครับผมรวมกันก็จะเป็น108ล้านวิวคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราตีกลมๆแบบง่ายๆไปเลยว่า108ล้านวิวเนี่ยได้ล้านวิววิวละ 30,000 บาทไทยใช่ไหมเราก็จะเอาเครื่องคิดเลขมาคิดก็คือ108คูณ 30,000 นะครับผมก็จะได้ค่าเงินไทยเท่ากับ 3,240,000 บาทด้วย นี่คือเงินเดือนของ Mr. Beast เหรออันนี้คือคำนวณคร่าวๆจากค่ายอดเงินที่ได้จากวิวนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบบอกเลยว่าไม่เป๊ะและผมเชื่อว่าของจริงต้องมีค่าเงินที่เยอะกว่านี้เว้ยใน1เดือนให้ Mr. Beast ได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมผมต้องอธิบายก่อนว่า Mr. Beast เนี่ยไม่ได้มีธุรกิจในการทำ YouTube อย่างเดียวหรือถึงแม้ว่าเป็น YouTube ก็ไม่ใช่ YouTube แค่ช่องเดียวเว้ยเขายังมี Mr. Beast ที่แบบว่าเป็น Mr. Beast React Mr. Beast Gaming ที่แบบว่าจะแตกออกไปเยอะๆที่ว่าทำอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะครับผมนอกจากนี้ยังมีช่อง Mr. Beast ของสาขาประเทศอื่นอีกด้วยเว้ยคือแบบผมไปเสิร์ชมาก็คือมี Mr. Beast หลายสาขามากใช่แบบว่า Mr. Beast บราซิลก็จะเอาคลิป Mr. Beast ที่ผมไม่มั่นใจว่าถ่ายใหม่หรือเปล่านะอาจจะแบบเอาคอนเทนต์ที่แบบรวมๆกันมาแล้วก็พากย์เป็นเสียงของภาษาบราซิลเพื่อให้คนบราซิลดูช่องนั้นโดยเฉพาะนะครับผมก็จะแตกแยกย่อยไปอีกคือแบบไม่ได้มีแค่ช่อง Mr. Beast หลักอันเดียวที่แบบว่าทำยอดเงินได้ไงช่องอื่นก็ยังทำยอดเงินได้อีกนะครับผมแต่เนี้ยในคลิปนี้เรานับแค่ช่อง Mr. Beast ช่องหลักก็แล้วกันนะครับผมและทีนี้มันมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไอ้3,200,000กว่าบาทเนี่ยไม่ใช่ค่าเงินจริงๆที่ Mr. Beast ได้สิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือมันมีหลายปัจจัยนะผมที่ทำให้ค่าเงินใน YouTube ที่เราได้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือว่าค่าแอดโฆษณาจากการที่คนดูคลิปเราแล้วก็ดูโฆษณาเนี่ยก็จะได้ค่าเงินใช่มั้ยคุณผู้ชมทีนี้มันมีข้อแตกต่างหนึ่งอย่างไว้ก็คือถ้าหากว่าคุณทำให้คนต่างชาติดูคลิปคุณแล้วเห็นแอดนี้ได้คุณจะได้ค่าเงินที่เยอะกว่าเดิมเว้ยสมมติว่าผมทำคลิปนึงใช่ไหมแล้วลงไปใน YouTube Channel ของตัวเองแล้วคนไทยมาดูคลิปนี้แล้วคนไทยเห็นแอดผมอาจจะได้เงินประมาณสัก100,000วิวอาจจะได้เงินประมาณสัก 1,000 บาทอันนี้ตีกลมๆคุณผู้ชม100,000วิวจะได้ประมาณสัก 1,000 บาทแต่ถ้าเกิดกลับกันผมทำคลิปอยู่ในประเทศไทยโซนประเทศไทยแล้วผมมีออปชันซัพพอร์ตเช่นผมอาจจะใส่ซับของประเทศญี่ปุ่นเลยทำให้คลิปนี้มีคนมาดูอีก 100,000 วิวเป็นคนญี่ปุ่นล้วนๆเลย 100,000 วิวผมอาจจะได้เงินค่าแอดเพิ่มจาก 100,000 วิว 1,000 บาทกลายเป็น 100,000 วิว 5,000 บาทก็เป็นไปได้คุณผู้ชมเพราะว่าผมเคยทำนะผมเคยทำคลิปนึงเว้ยในลงใน YouTube นะซึ่งมันเป็นคลิปที่แบบว่ายอดวิวเยอะไหมก็คือเยอะซึ่งคลิปนั้นน่ะมีคนญี่ปุ่นมาดูเยอะเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเทียบสัดส่วนแล้วแบบอาจจะน้อยกว่าคลิปที่แบบผมทำให้คนไทยดูนะแต่กลายเป็นว่าคลิปที่มีคนญี่ปุ่นมาดูส่วนใหญ่แต่ว่ายอดวิวน้อยกว่าคนไทยกลายเป็นว่าผมได้เงินจากค่าแอดเยอะกว่าคลิปที่คนไทยดูเยอะกว่าเว้ยคือสมมติเช่นแบบว่าผมทำคลิปหนึ่งคนไทยดู 100,000 วิวผมอาจจะได้เงินแค่ 1,000 บาทอย่างที่ผมพูดไปใช่ปะแต่ผมทำอีกคลิปหนึ่งคนดู 100,000 วิวเท่ากันแต่เป็นคนญี่ปุ่นล้วนผมอาจจะได้ค่าแอดมากขึ้นกว่าเดิม5เท่าจาก 1,000 บาทเป็น 5,000 บาทเลยเว้ยเพียงแค่ว่าคนดูของผมเป็นคนต่างชาติ
ทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดหมายถึงอะไรผมหมายถึงว่าอย่างไอ้คลิปล่าสุดที่ MrBeast ลง2คลิปเนี่ยรวมกัน108ล้านวิวอะเราตีกลมๆไม่ได้เว้ยว่าเอ้ยไอ้ภายใน108ล้านวิวเนี่ยมันเป็นคนภายในประเทศเขาหรือว่าเป็นคนต่างชาติอย่างผมเป็นคนไทยดูอะเขา YouTube จับแล้วว่าผมเป็นคนต่างชาตินะครับผมและที่สำคัญคลิป MrBeast เนี่ยเขา1คลิปเขาจับแท็กภาษาได้เยอะมากคุณผู้ชมอย่างที่เห็นได้ปะนี่คือแปลเป็นภาษาไทยอัตโนมัตินะถ้าเกิดผมอยู่ในโซนต่างประเทศมันก็จะแปลเป็นภาษาต่างประเทศของประเทศนั้นอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ใน1คลิปผม MrBeast เนี่ยเขาแท็กเสียงได้มากถึง12เสียงและอนาคตผมคิดว่าแม่งน่าจะเพิ่มกว่านี้แน่นอนนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้มีคนอยู่ถึง12ประเทศด้วยที่สามารถดูคลิปนี้ของเขาได้ซึ่งหมายความว่าค่าแอดใน YouTube ของเขาเนี่ยมันสามารถแตกได้เยอะมากคุณผู้ชมสามารถแบบแตกให้แบบคนญี่ปุ่นดูคนบราซิลดูคนฝรั่งเศสดูเงี้ยคือมันเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อเลยว่ามันทำให้ค่าแอดของ YouTube ที่ MrBeast จะได้จากการทำคลิป1คลิปเนี่ยมันแตกแยกย่อยกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนในประเทศเขาที่จะดูคลิปนี้แต่ว่ามันเป็น globalมันดูได้ทั่วเกือบทั่วทั้งโลกนะครับผมเลยบอกได้เลยว่าไอ้3ล้าน2แสนที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยมันขี้ปะติ๋วคุณผู้ชมผมคิดว่า MrBeast ทำเงินได้เยอะกว่านั้นด้วยอาจจะแบบว่าเดือนนึงอาจจะถึงขั้น100ล้านบาทเลยก็ได้นะผมเพราะเป็นเงินบาทนะ100ล้านบาทอาจจะถึงแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชม MrBeast ก็เคยออกมาสัมภาษณ์อยู่ว่าเฮ้ยตัวเขาจริงๆอ่ะทำเงินจาก YouTube ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดถัวเฉลี่ยเป็นรายได้ของเขาแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็แน่นอนแหละอย่างที่ผมบอกก็คือ MrBeast จิมมี่อ่ะแกเอาเงินไปต่อกับคอนเทนต์เยอะมากเลยคือบางคลิปคือแบบพี่แกบอกตั้งคลิปว่าจะแจก100,000ดอลลาร์ใช่ป่ะแต่พี่แกไม่ได้แจกแค่100,000อะรวมๆกันแล้วแบบแกแจกคนอื่นๆไปคนละพันกลายเป็นว่าคลิปนั้นที่ว่าตั้งหัวว่าแจก100,000ไปมาแกอาจจะแจกไปสัก500,000ก็ได้นะครับผมซึ่งผมว่าจิมมี่เองไม่ต้องแจกเยอะขนาดนั้นก็ได้มันเกินไปไหนจะค่าจ้างตากล้องจ้างทีมงานอีกนะครับผมแต่ก็นั่นแหละความสุขของแกนะครับผมเราก็ห้ามอะไรไม่ได้แต่อนาคตผมเชื่อว่ามิสเตอร์บีทยังทำเงินได้เยอะนะครับผมจึงมีแผนที่ว่าแกจะทำซีรีส์กับ Netflix หรือว่าทำสินค้าของตัวเองเช่นแบบว่ามิสเบอร์เกอร์หรือว่าเฟสติวัลช็อกโกแลตบาร์ของมิสเตอร์บีทอีกนะครับผมก็คงแบบทำเงินได้อีกเยอะเลยสำหรับชายคนนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องมาชวนมาทันทีนะครับผมแล้วคุณผู้ชมนะครับผมคิดว่ามิสเตอร์บีทเนี่ย1เดือนทำเงินได้กี่บาทกันแน่ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซิร์ชช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ